เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์ค่ะเชิญค่ะอาจารย์เวลาที่ไปพูดที่ไหนเลยถ้ามีครูอยู่ด้วยเนี่ยบางคนทุกข์กลัวผมไม่ค่อยกลัวมีครูอยู่ด้วยก็ชวนให้อบอุ่นใจ ความจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงคำวรรณคดีคำสอนนั้นมันเป็นการใช้ภาษาอีกระดับหนึ่งซึ่งกระตุ้นให้เราเกิดความคิดหรือว่าสอนให้เราทำอะไรเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดว่าภาษาทำอะไรหลายๆอย่างจริงแล้วถ้าไม่มีภาษาเนี่ยมนุษย์ก็คงไม่เจริญมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าความสืบทอดมันไม่มีอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือภาษาของคนเราเนี่ยทำให้เรารู้ประวัติมันสามารถที่จะพูดถึงคนอื่นได้บางทีเราลืมนึกไปว่าการที่มีบุรุษที่สามเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไม่มีความคิดเรื่องบุรุษที่สามเห็นจะแย่เพราะพูดถึงคนอื่นก็ไม่ได้เล่าเรื่องก็ไม่ได้จะพูดถึงอดีตหรือจะพูดถึงอนาคตก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยในทางสันสกฤตเขาถึงจะเรียกว่าเป็นของที่เป็นสนาตนะคือจะบอกว่าต้นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ปลายอยู่ตรงไหนไม่รู้คือมันเป็นของที่เป็นนิรันดร์นะคือแล้วก็คิดว่ามันคงจะเป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์ทั้งปวงจริงแล้วมนุษย์จริงๆก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแหละแต่ว่าเราเป็นสัตว์ที่มีภาษาจะบอกว่าสัตว์ไม่มีภาษาก็ไม่ใช่สัตว์ก็มีภาษาแต่ภาษาของสัตว์ไม่ได้ลึกซึ้งลึกล้ำไปเท่านั้นในทางเดียวกันก็คือถ้าไม่มีภาษาวิชาก็ไม่เกิดเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะต้องค้นคว้าหรือใช้ภาษาเริ่มต้นจะถ่ายทอดเรื่องความคิดก็ต้องใช้ภาษาที่อาจารย์ว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นภาษาที่เป็นถ้ามันเป็นวิชาซึ่งเป็นศาสตร์ขึ้นมาจริงๆคำว่าศาสตร์คำว่าสัตราวุธมันอันเดียวกันนะคำว่าศาสดาเนี่ยแปลว่าผู้ที่เคี่ยนตีศาสตร์ก็คือจะต้องโดนเคี่ยนซะก่อนค่อยรู้ว่าคือต้องมีครูบาอาจารย์คอยตบให้มันอยู่ในที่ถ้าสมมุติว่าพูดแบบสมัยใหม่ก็คือว่าเป็นลักษณะการเรียนรู้เนี่ยจะต้องทำให้เกิดแนวคิดหรือว่ากลุ่มของความคิดไอ้การที่เกิดกลุ่มของความคิดหรือว่าเป็นโมดูลมันเป็นโมเดลที่อยู่ในหัวสมองคนที่จะสามารถทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันกลายเป็นวิชาขึ้นมาได้ไม่งั้นมันไม่เป็นวิชาแล้วก็จะต้องมีการทดลองทดสอบมีการถามคำถามมีการแยกแยะดูว่ามันคืออะไรไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเรียกว่าไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันที่เห็นชัดแต่ถ้าเป็นศาสตร์ขึ้นมาเมื่อไหร่หรือเป็นวิชาขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยต้องมีการวิเคราะห์ต้องแยกแยะแล้วก็ต้องมีการเทียบกันระหว่างกลุ่มความรู้อะไรต่างๆจะบอกว่าแยกออกไม่แยกออกก็คงไม่ค่อยใช่เท่าไหร่บางทีนี่อาจารย์มณีปีนตั้งโจทย์ให้พูดคนละฝากนะจริงๆมันก็ไม่ใช่พูดคนละฝากวิชาทั้งหลายเนี่ยโอเคแล้วสมมุติว่ามองดูจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แยกมากบังคับให้เราเรียนวิทย์กับเรียนศิลป์ถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับวิทยาศาสตร์อย่างเดียวถ้าผมแล้วพูดถึงในแง่กรณีของวิชาการเนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นวิชาการแท้ๆไม่เอาวิชาการที่ยังไม่ประยุกต์เนี่ยก็คือ pure arts กับ pure science ถูกไหมเป็นของที่แยกกันไม่ได้อะจริงๆแล้วมันเป็นนามธรรมเท่าๆเลยนะเทียบดูวิชาดาราศาสตร์กับวิชาวรรณคดีอ่ะจะถามว่าใช้กินได้ไหมวรรณคดียังใช้กินได้มากกว่าดาราศาสตร์คือดูไอ้ที่มันส่องแสงมาเนี่ย300ล้านปีแสงอ่ะไอ้นี่มันเป็นอติตังสยานอ่ะคือจริงๆแล้วเราเห็นของที่มันเกิดมาตั้ง300ล้านปีแล้วแสงด้วยนะคือยิ่งไปกันใหญ่เลยอ่ะถ้าสมมุติว่าดูในลักษณะนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาเรียก natural science คือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติคือสมัยก่อนเรียกธรรมชาติวิทยาแหละแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นภาษาวรรณคดีที่เป็นวิชาทางมนุษยศาสตร์คือเรียนเกี่ยวกับมนุษย์แต่ขอประทานโทษเถอะยังไงก็ตามเนี่ยวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็คือสิ่งที่มนุษย์มองถูกไหมมนุษย์อาจจะมีเครื่องมือมากขึ้นไปส่องเห็นมากขึ้นมาก่อนแล้วบอกโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนเดี๋ยวนี้มีนิวตริโนมี
อะไรไม่รู้เยอะแยะหมดค้นไปไม่รู้จักจบเพื่อที่จะค้นหาว่าจักรวาลมันเกิดได้ยังไงนะพระพุทธเจ้าท่านห้ามไว้ว่าไม่หาไม่เจอไม่ต้องท่านบอกอนัมตักะหาต้นหาปลายไม่เจอไม่ต้องไปหามีความทุกข์อยู่ตรงนี้แก้ซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมองลงไปแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดจากคนทั้งนั้นน่ะวิชาทั้งหลายก็เกิดจากคนวัตถุที่ศึกษาอาจจะไม่ใช่คนไอ้คำว่าศึกษาแปลว่าอยากจะสามารถนะสิ่งที่คนจะสิ่งที่คนคิดเนี่ยวิชานี่เป็นสิ่งที่คนคิดทั้งนั้นถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับคนน่ะไม่มีประโยชน์ใช้การไม่ได้คืออาจจะลอยอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆที่มันอยู่เหนือนอกออกไปเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไม่เกี่ยวกับคนมากน้อยต่างกันประโยชน์มากน้อยต่างกันประโยชน์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกมั้ยประโยชน์นี่แปลว่าประกอบเข้ามาให้ได้เรื่องถ้าหากว่าวิชาที่เป็น natural science กับวิชาที่เป็นมนุษยศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ไม่รวมกันเนี่ยไม่มีประโยชน์ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเรียนวิทยาศาสตร์เราไม่รู้เลยว่าคนมันเป็นยังไงอ่ะมันก็แย่วิชาที่จะประสานที่เห็นมากที่สุดนะกลายเป็นวิชาภูมิศาสตร์เพราะมันเรียนเรื่องโลกกับเราเห็นชัดมากที่สุดแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะเห็นชัดมากขึ้นว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยมันเอาคนเป็นหลักถูกไหมจริงๆก็คือเอาคนเป็นหลักคือคนกลัวว่าโลกร้อนไปจะเกิดงั้นคนกลัวโลกร้อนไปเกิดนี้สัตว์ต่างๆเดี๋ยวมันหายไปมันจะเป็นยังไงจริงๆแล้วเราอ่ะจริงๆแล้วเราวันนี้ก็บอกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชาก็เรื่องจริงอ่ะถ้าในแง่นึงเนี่ยก็คือรู้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรู้หลายอย่างถูกมั้ยในแง่ที่ตัวเราเองรู้เนี่ยรู้วิชาต่างๆด้วยนะเป็นสิ่งที่เน้นในทุกที่นะไม่ใช่เฉพาะในของคุณทอนผู้หรอกถ้าไปเปิดดูฮิโตประเทศอ่ะจะเน้นเรื่องวิชามากเลยบอกคนขโมยไม่ได้ไม่มีวันใช้ได้ไม่มีวันหมดไอ้เรื่องคนขโมยไม่ได้นี่ก็เดี๋ยวนี้อาจจะขโมยได้นะทีเขาไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนคิดหรอกเขาก็เอาไปเฉยๆซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากในสังคมที่ไม่มีความคิดเป็นประวัติศาสตร์คนไทยเนี่ยรู้ประวัติศาสตร์มีคนรู้ประวัติศาสตร์ไม่น้อยแต่คิดไม่เป็นประวัติศาสตร์ก็คือทำอะไรก็ไม่ได้ดูว่าใครก็ทำอะไรมาก่อนทำอะไรไม่เก็บข้อมูลมาก่อนคือเรื่องทันในอดีตไม่ได้สำคัญมองเห็นแต่ปัจจุบันแบนๆไปอย่างเงี้ยแล้วก็ในอนาคตของตัวอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วปัจจุบันกับอดีตอนาคตมันมีไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีอดีตก็ของในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าคิดไม่เป็นประวัติศาสตร์สิ่งแรกที่หายไปเลยคือความกตัญญูรู้คุณคนมันไม่มีอ่ะเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าตัวเองเหยียบอยู่บนบ่าใครไม่ได้รู้คุณครูบาอาจารย์เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เขาเน้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันที่เมื่อกี้แต่พวกรู้คุณน่ะเป็นเรื่องสำคัญอ่ะไม่กตัญญูไม่ใช่ไม่ได้เป็นเรื่องที่วิชาจะไม่มีประโยชน์เลยนะถ้าไม่รู้ในลักษณะนี้ก็ถามว่าไอ้อย่างนี้มันรู้อะไรอ่ะรู้วิชาอะไรเขาเรียกว่ารู้วิชาธรรมะคือคดีโลกคดีธรรมอ่ะมาต่างกันภาษาที่ใช้มันก็ต่างกันบางทีเราบอกว่าฟังไม่เห็นรู้เรื่องเลยไอ้บางทีท่านก็รู้เรื่องกระจ่างแจ้งดีนะในกรณีต่างๆเนี่ยพูดถึงคำต่างๆที่จะมาเป็นคำที่ยกขึ้นมาเป็นสุภาษิตเนี่ยคิดว่าเขามีหลายๆอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชาคำที่จะมาเป็นคำที่บาดหูเขาเรียกคำคมใช่ไหมเพราะมันฟังแล้วมันแบบน่าจะจริงเหมือนที่ใครก็พูดบอกว่าเราคิดว่าพ่อแม่เราอะไม่ฉลาดไม่งู้ลูกของเราก็คิดอย่างเดียวกันเนี่ยหรือเขาพูดบอกว่าที่ไหนไปเขาโง่หมดเลยนะไปฉลาดเขาโง่มันเรื่องจริงเพราะว่าต้องดูสถานการณ์เหมือนกันก็เขาโง่กันหมดอ่ะไปค้างเขาอยู่คนเดียวเราไม่โง่เราก็โง่เหมือนกับหนังเรื่องนึงอ่ะชอบมากเลยเดี๋ยวเป็นหนังขาวดำมีนางเอกร้องกรี๊ดกรี๊ดอยู่ตลอดเวลาไม่สวยก็เข้าไปทำพลาสติกเซอร์เจอรี่ผ่าตัดหน้าอยู่ตลอดเวลาก็ร้องกรี๊ดกรี๊ดว่าไม่สวยอยู่งั้นนะ
ฉากสุดท้ายเนี่ยเขาถ่ายให้ดูหน้าคนที่ผ่าหมอทั้งหลายหน้าเหมือนหมูหมดทุกคนก็คือตรงมันเป็นสิ่งต่างๆที่จะเห็นในคำคมพูดถึงก็คำต่างๆมันมีคำพังเพยเขาว่ามาจากเมืองจีนเป็นคำกลางๆแต่ว่าไม่รู้จะเห็นว่าคำพังเพยอ่ะมันก็ไม่ถึงฐานะเป็นสุภาษิตเพราะมันไม่จริงเสมอไปบางทีเราบอกไม่ได้มันค้านกันนะช้าๆได้พระเล่มงามมีการบอกน้ำขึ้นให้รีบตักหรือมันเป็นคำบางทีมันก็เตือนสติแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จริงเสมอไปถ้าขึ้นไปถึงขั้นสุภาษิตเนี่ยเราก็ยืมคำภาษาสันสกฤตมาใช้แหละแปลว่าพูดทีไรแล้วมันดีทุกทีอ่ะยังไงก็ถูกพูดเท่าไรก็ไม่ผิดถ้ายกพุทธภาษิตเขาบอกอาเสวนาจะพาลานางอย่าคบคนพาลเขาบอกปาราห่อพันด้วยใบคานะใบก็เหม็นข้าวปลาครับทุกอันนี้ก็อยู่ในโลกคณิตเยอะมากนะเรื่องไม่ให้คบคนพาลเรื่องไม่ให้อะไรตรงนี้อะไรหรือว่าในกรณีที่บอกว่ามันมีอันนึงเนี่ยที่ผมชอบมากเลยพูดไปเดี๋ยวจะเป็นการเมืองพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนสาสภาไอ้สิ่งที่เรียกว่าสภาเนี่ยนะยัตถะนสันติสันโตถ้าเผื่อไม่มีคนดีอ่ะไม่ใช่ที่ไม่มีคนดีหรือสัตบุรุษอยู่ในนั้นเนี่ยเรียกว่าสภาไม่ได้เรียกว่าที่ประชุมไม่ได้ครับไอ้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นสุภาษิตที่เขาโค้ดกันนะคนหลวงทุกด้วยความเพียรอะไรพวกเนี้ยคือถึงขั้นสุภาษิตบางทีเขาตัดเรียกเขาว่าแค่ว่าภาษิตแต่ว่าของเราเนี่ยจะเห็นว่าในกรณีของรู้อะไรไม่สู้รู้วิชานี่นะท่านพูดในลักษณะที่เป็นคดีโลกต้องใช้ให้ถูกเหมือนกันว่าบริบทมันคืออะไรถ้าใช้ผิดบริบทมันก็คงจะผิดอ่ะเพราะว่าในที่สุดก็ไปตีความว่าเอาตัวรอดให้ได้ก็แล้วกันไอ้นี่มันกลายเป็นเห็นแก่ตัวไงแต่ว่าวิชาทั้งหลายเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการที่เหมือนกับเป็นอะไรอ่ะเครื่องมือที่จะหากินเนี่ยนั่นว่าเครื่องมือที่จะป้องกันตัวเองลักษณะของวิชาที่เป็นวิชาที่โอเคเป็นวิชาการมากๆเลยบางทีดูแล้วไม่รู้ว่าจะมาใช้ในชีวิตประจำวันยังไงนะบางทีเราเรียกว่า analyze ภาษาไทยใช่ไหมสมมติวิชาหลักภาษาไทยอ่ะเด็กส่วนมากก็ตกอ่ะเพราะว่ามองไม่เห็นว่าก็เกิดมาก็พูดภาษาไทยอ่ะแต่ไม่ได้มองว่าเขียนภาษาไทยเป็นยังไงไม่ได้หมายความว่าสะกดคำถูกอย่างเดียวแต่การที่จะใช้ภาษาให้ถูกใช้ภาษาให้ดีใช้ภาษาให้ถูกต้องใช้วิชาเยอะนะการที่จะใช้ภาษาให้ดีได้เนี่ยมันเป็นความรักอันหนึ่งกันเป็นความรักของความแจ่มแจ้งความกระจัดจ่างที่จะเรียงคำหรือจะใช้คำให้มันถูกต้องตรงบางทีที่เราเห็นบางคนที่เขียนว่าในกรณีนี้ต้องใช้คำเนี้ยพูดถึงว่าคำเนี่ยนะเดี๋ยวพูดไปอาจารย์มณีปิ่นเลยว่าในทางสันสกฤตเนี่ยเขาไม่มีพจนานุกรมคือเขาไม่มีการแปลคำแต่เขามีลักษณะที่เป็นโกษาคือรวมคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาเรียงไปด้วยกันเพราะโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยไม่มีคำที่ซ้ำกันเลยในภาษาเพราะว่าเมื่อเวลาที่คำไปอยู่ในประโยคหรือเวลาที่ใช้อ่ะมันคนละกรณีคนละบริบทคนละอารมณ์คนละที่คนละวิชาเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเดียวกันไปใช้ในวิชาหนึ่งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอีกคำเดียวกันไปใช้ในวิชาหนึ่งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่ได้เป็นคำเดียวกันเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในวัฒนธรรมของสันสกฤตไม่มีพจนานุกรมมีแต่ไอ้เนี่ยมันก็เป็นซินโนนีมั้งก็คือเอามาเรียงกันมาให้ดูอ่ะด้วยเหตุผลอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำต่างๆหรือวิชาต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเมื่อเวลาที่จะเป็นวิชาอย่างที่อาจารย์พูดมันจะมีลักษณะอันหนึ่งก็คือมันต้องเป็นระบบ
มันต้องเป็นมีเนื้อหาที่เป็นระบบถ้าไม่มีเนื้อหาที่เป็นระบบไม่เรียกวิชาไม่ว่าวิชาอะไรทั้งสิ้นสมัยก่อนวิชาชั้นสูงคืออะไรวิชาคาถาอาคมแต่อย่าบอกว่าไม่มีเหตุผลเลยวิชาคาถาอาคมใช้อะไรคิดว่าคนสมัยก่อนนะเขาคิดลึกกว่าเราเยอะนะเขาคิดจะเอาธรรมชาติมาใส่มาทำให้มันมีอำนาจมากขึ้นแล้วเขาจะใช้มันจริงๆแล้วความคิดนี้ไม่ได้ประหลาดทุกวันนี้ที่เรามีแอร์มีไฟฟ้ามีอะไรนี่ก็คือการที่เราไปเห็นอำนาจในธรรมชาติแล้วเราสามารถหยิบมาใช้ได้ถูกไหมในแง่ของวรรณคดีก็เหมือนกันมีภาษาอยู่ใช่แต่คนที่จะมีอำนาจเหนือภาษาแล้วเอามาใช้แสดงอารมณ์ใช้แสดงความคิดให้เราดูนี่ก็เหมือนกันภาษาก็เป็นของธรรมชาติของมนุษย์ละใช่แต่ว่าเมื่อเวลาที่เป็นระบบมีระเบียบมีการประพันธ์มีการใช้คำมีการใช้ภาษาในระดับต่างๆอ่ะกลายเป็นวิชาถูกไหมมันไม่ใช่อยู่ดีๆเฉยๆแล้วเพราะมันภาษาในวรรณคดีด่ากันก็เพราะใช่ไหมอุเมนะมึงที่ช่างกระไรทุกท่าสุถุนชนี้ชนไหนก็มาเป็นอ่ะใครจะเถียงว่าไม่เพราะมันเพราะแหละหรือบางทีเนี่ยแล้วแต่กรณีเราพูดถึงเสียงกับคำในวรรณคดีเนี่ยเสียงกับคำในภาษาเสียงกับคำก็สำคัญดีแต่เวลาที่ยกขึ้นไปเป็นวรรณคดีเนี่ยบางทีเนี่ยเสียงก็เอาเพราะกว่าคำไม่เป็นไรว่าไพมณีเป่าปีหนแรกสุนทรพูดกันเล่นก่อนได้ไม่เกยฉละเอ่ยอ่ะมันมีกี่คำที่จะได้อ่ะขนาดสุนทรพูดเก่งๆนะในเพลงปีว่าสามเจ้าพามเอ๋ยยังไม่เคยชมชิดปิสมัยโอเคเหรอถึงร้อยรถบุกผาสุมาอะไรจะชื่นใจหมดสติไม่มีเลยอ่ะชักจะหมดแล้วนะพระจันทร์จรสว่างกลางพยมไม่เทียมโฉมหน้างามเจ้าพามเอ๋ยแล้วต้องกลับมาแล้วอ่ะแม้ได้แก้วแล้วก็จะค่อยประคองเคยจริงๆแล้วถ้าจะไปวิจารณ์ท่านเดี๋ยวไปถมน้ำลายรถฟ้าถามว่าพร้อมไหมพร้อมแต่ประคองเคยไม่รู้ไปว่าอะไรถนอมเชยชมโฉมประโลมลานใช่ไหมคือแต่จะว่าของท่านไม่เพราะหรอของท่านเพราะแล้วแถมไม่ต้องท่องเลยนะอันเนี้ยมันเข้ามาเฉยๆเลยอ่ะอันดนตรีมีคุณทุกอย่างไปเนี่ยยอมใช้ได้ดังจินดาข้าบุรินมนุษย์ครุฑาเทวราชอ่ะแต่อะไรสิ้นใช่ไหมแม้ปีเราเป่าไปให้ได้ยินก็สุดสิ้นโมโหที่โกรธาดนตรีเนี่ยทำให้คนหายโกรธได้จริงๆวรรณคดีก็ทำให้คนหายโกรธได้ไอ้นี่ก็เป็นวิชาอย่างนึงอีก5นาทีก็เป็นวิชาอย่างนึงอ่ะเป็นวิชาที่สามารถที่จะกล่อมคนได้คนที่ใช้ภาษาดีๆเนี่ยนะแง่ลบก็มีฮิตเลอร์พาคนไปตายซะเยอะดีๆพระพุทธเจ้าเทศนาภาษาก็เรียกว่าในวรรณคดีบาลีก็มีที่เพราะๆเยอะนะนอกจากคิดว่าแห้งแรงไม่ได้แห้งแรงนะบางทีเป็นภาษาซึ่งคมคายเยอะนะในสำนวนของภาษาบาลีหรือในสันสกฤตยิ่งแล้วอย่างสันสกฤตยิ่งแบบเป็นลักษณะซึ่งสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจคนได้หรือว่าเตือนสติคนได้เยอะในสันเอาเพราะนุ่มภาษิตสันสกฤตจะเรียกว่าภาษิตหรือเป็นความเปรียบก็ได้เขาบอกว่าพระอาทิตย์อ่ะส่องแสงมาบนโลกนี่เท่ากันหมดถูกไหมถ้าใครออกไปรับแสงก็ได้เท่ากันหมดเพชรส่องแสงตอบพระอาทิตย์หินไม่ตอบเลยคือวิชาการทั้งปวงอ่ะครูก็ให้เท่ากันหมดอ่ะคนที่เป็นเพชรอ่ะมันส่องแสงกลับออกมาคือเอาเข้าไปวิเคราะห์เอาเข้าไปวิจารณ์เคยถามว่าชอบเสนอวิทยานิพนธ์หัวข้อการวิเคราะห์เรื่องนู้นก็ถามว่าไอ้วิเคราะห์แปลว่าอะไรตอบอะไรเยอะแยะเลยแต่คิดว่าวิเคราะห์นั้นนิยามไม่ง่ายคือการสาวจากผลไปหาเหตุคือวิเคราะห์ถ้าสาวจากเหตุมาหาผลคือสังเคราะห์แล้วแต่ว่าจะว่าไปทั้งสองอย่างนี้ใช้ในเรื่องในแง่วิชาการทั้งหมดถ้าใครจับ
เรื่องวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ก็คือรู้อะไรรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชามันเป็นสิ่งที่จะช่วยมากเลยไม่ใช่ว่าเดินออกไปแล้วไม่รู้อะไรเลยนะคือวิชาจริงๆเนี่ยสิ่งต่างๆหรือการเรียนรู้นี่มันเรียนรู้ตลอดเวลาเมื่อกี้อาจารย์บรีพูดถึงเรื่องเมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาศีลเมื่อใหญ่นี่เขาพูดถึงจุดประสงค์ถูกไหมเมื่อน้อยเนี่ยเป็นเทวดาพ่อแม่มีคือไอ้ที่ไม่มีพ่อแม่ส่วนน้อยนะคือพ่อแม่มีเนี่ยพ่อแม่ที่ดีอ่ะเป็นพรหมของลูกก็ต้องให้ลูกเรียนหนังสือทุกคนในห้องนี้ก็จะโดนมาแล้วแหละผมโดนไอ้เพราะเราชอบไปโรงเรียนเพราะอยู่บ้านมันกระดิกตัวไม่ค่อยได้ไอ้ถึงโรงเรียนครูโอ้มากเพราะชอบเรียนหนังสือก็แบบว่าให้หาศีลเมื่อใหญ่ไอ้จุดประสงค์ของการที่จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามันก็ต้องหาทรัพย์ไว้แล้วเลี้ยงลูกตัวเองต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่าหยุดการเรียนรู้วิชาการวิชาทั้งหลายหยุดไม่ได้ความรู้หยุดหาไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่ก็เป็นแบบโนเกียพอผู้จัดการมาร้องไห้มาโดนควบรวมคนอื่นเขาซื้อไปแล้วแต่เขาพูดอันนึงเลยเห็นชัดว่าเขาปรับตัวไม่ทันคือปรับตัวไม่ทันในเมืองจีนปรับตัวไม่ทันอ่ะแย่ไปหลายเป็นร้อยปีอ่ะเหมือนกันอ้าวถึงพวกของไทยปรับตัวทันการที่3 4 5ท่านเก่งอ่ะท่านปรับตัวทันอ่ะสถานการณ์ต่างๆไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีวิชาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะต้องหาความรู้ถูกมั้ยถ้าไม่ได้หาความรู้ไว้เนี่ยก็คือตันหรือไม่ยอมรับความรู้ว่าปิดซะไอ้ในกรณีเมืองจีนพระเจ้าเฉียนหลงนี่ถึงว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอ่ะแล้วก็คิดว่าคนอื่นเขาไม่ได้มีความรู้อะไรก็ไม่ได้หาความรู้เพิ่มเติมไม่ได้อ่านหนังสือของฝรั่งข้างไทยเนี่ยนะรัชกาลที่4ที่5อ่านหนังสือฝรั่งเยอะนะไอ้นั่นก็คือวิชาความรู้ถูกมั้ยแล้วไม่พูดถึงวิชาการหาความรู้นั่นมันอีกระดับนึงหมดไปแล้วไอ้การหาความรู้นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่อยู่ดีๆมีวิชานะแล้วก็ไปนั่งดูมันน่ะสังเกตดูคนที่เตรียมสอบนะถ้านั่งจ้องอยู่อย่างเงี้ยอย่างมากก็ได้ Cเพราะว่าเป็นหินทั้งคู่เลยอะคืออ่านหนังสือเรื่องวิชาเนี่ยมันต้องคุยกับเราได้หรือเราต้องคุยกับเขาได้ถ้ามันไม่กระเด้งขึ้นมามันไม่มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะแม้แต่คณิตศาสตร์เนี่ยซึ่งเราเรียนเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆก็มันเป็นภาษาชนิดหนึ่งถูกไหมแต่เป็นภาษาของวิทยาศาสตร์เขาการเรียนคณิตศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยแข็งมาลื่นทื่อไม่มีเสน่ห์เลยมันหมดเสน่ห์ไม่เหมือนเรียนภาษาเองมีเสน่ห์ลึกมากกว่าไอ้สัญลักษณ์ต่างๆหรือสิ่งต่างๆเนี่ยมันยังสื่ออะไรได้ลึกกว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นการซิมพลิฟายโลกอ่ะเขามีคนนักคณิตศาสตร์คนนึงบอกเขาสามารถเขียนสมการได้สมการเดียวเนี่ยอธิบายปรากฏการณ์ทุกอย่างในโลกเนี่ยได้ก็จริงของเขามันเป็นการย่นย่อสิ่งต่างๆให้มันเป็นภาษาที่สั้นที่สุดนั่นก็บอกว่าเป็นลักษณะงั้นนะเพราะนั้นก็รู้อะไรไม่สู้รู้วิชาก็จบแค่นี้หมดเวลารู้อะไรไม่สู้รู้วิชาก็คืออะไรนะก็คืออะไรนะทั้งหมดเนี่ยเหรอทั้งหมดนี่แหละจะขอถามนิดเดียวเองค่ะไม่รู้อะไรไม่สู้รู้วิชาเนี่ยก็อยู่ที่อาจารย์พูดอะคือรู้มันคืออะไรถูกไหมรู้เพื่อใช้วิชามันเป็นอะไรจริงๆแล้ววิชาเนี่ยมันกว้างกว่าไอ้สิ่งที่เรียนนะถูกไหมในห้องเรียนเนี่ยมันเป็นวิชาสัก 30% นะให้เยอะละนอกห้องเรียนเนี่ยมันเยอะกว่าวิชาที่อยู่นอกห้องเรียนเนี่ยก็ต้องเรียนไอ้การที่มีวิชาอยู่ในห้องเรียนเป็นเพราะอะไรเพราะเป็นวิชาที่มีระบบมีวิชาที่มีแนวแล้วเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีเครื่องมือไปเรียนต่อถ้าเรียนแล้วไม่อยากรู้ต่อเนี่ยทูสต็อกจบการศึกษาล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงหยุดไม่ได้ใช่ไหมคะแบบที่เรียนแล้วไม่อยากจะรู้ต่ออ่านมันคดีเรื่องนี้แล้วพอแล้วจบไม่เอาแล้วฉันหรือว่าเรียนคณิตศาสตร์เสร็จเรียนวิทยาศาสตร์เสร็จไอ้ต้นไม้มีชื่อไฟล่ำทั้งนี้ทั้งนี้วางจบ
คยเห็นเมื่อก่อนนี้สอบมศ.45ต้องไปสอบสนามใหญ่โรงเรียนรัฐบาลเคยเห็นคนหนึ่งสอบเสร็จเนี่ยมาจากโรงเรียนอะไรไม่รู้ไม่ทันดูโยนกระเป๋าทิ้งอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะแล้วไงแล้วเนี่ยบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าคนที่เรียนมาจนถึงม.25เป็นแบบนี้เนี่ยวิชามันจะไปอยู่ตรงไหนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยขอบพระคุณค่ะอาจารย์